ช่วงในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ยังมองในส่วนของตัว USD Future เนี่ยน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบทางอ่อนตัวอยู่นะคะก็มองในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังแม้ว่าจะยังแปรตัวในทางบวกหลังจากที่ในส่วนของค่าเงินยูโรเนี่ยมีทิศทางที่อ่อนค่าเนื่องจากว่ารายงานตัวเลข GDP ของยูโรโซนในไตรมาส2เนี่ยไม่มีการขยายตัวแล้วก็เงินเฟ้อเองเนี่ยยังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้มองว่าแนวโน้มทิศทางนโยบายทางการเงินของ ECB เนี่ยยังคงอยู่ในลักษณะผ่อนคลายต่อไประยะหนึ่งหรือว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าก็คงยังต้องจับตาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอันต่อโดยในส่วนของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดแต่ว่าในส่วนของตลาดเองเนี่ยยังมองในเรื่องของตัวเลขเฉลี่ยในรอบ4สัปดาห์ซึ่งมองว่ายังสะท้อนภาพการฟื้นตัวของตลาดแรงงานสหรัฐอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐก็ดูออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการทำให้คืนนี้เองเนี่ยนักลงทุนก็ยังจับจ้องว่าในเรื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐรวมถึงตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะออกมาสดใสมากน้อยแค่ไหนทำให้มองว่าในระหว่างวันเองเนี่ยดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะทรงๆแล้วก็ยังรอดูว่าตัวเลขคืนนี้จะออกมาในทิศทางใดมากกว่าที่จะดีตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงขณะที่ค่าเงินบาทเองเนี่ยอาจจะยังอิงอยู่ในกรอบของการแข็งค่าต่อไปได้เนื่องจากได้แรงหนุนในเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองทั้งในส่วนของการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็หน้าตาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะออกมาคาดว่าจะออกมาในสัปดาห์หน้าก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในระยะกลางแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีขายสลับออกมาบ้างโดยเมื่อวานในส่วนของนักทุนต่างชาติก็ขายออกมาในตลาดตราสารหนี้ 1,122 ล้านบาทเป็นการขายเป็นวันที่7ในรอบ8วันทำการในส่วนของดอลลาร์เองเนี่ยก็มองว่ามีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังลงทดสอบระดับ 31.80 บาทแต่ว่าอัพไซด์ก็มองไม่น่าจะมากเนื่องจากยังมองแรงหนุนจากปัจจัยภายในก็ยังไม่น่าจะกลับไปยืนเหนือระดับ 31.88 บาทได้ง่ายนักมอง USDU 1.4 จึงมีโอกาสที่จะผันผวนลงตามทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับค่าเงินบาททดสอบระดับ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถ้าหลุดลงไปต่อรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 31.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจึงแนะนำว่าให้เข้าเปิดสถานะช็อต USDU 1.4 ที่ระดับ ATO โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 31.85 บาทตัดขาดทุนเหนือจุดที่เข้า 0.05 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์